ฮัลโหลสวัสดีครับเอ๊ะเดี๋ยวผมจะพูดฮัลโหลแล้วก็สวัสดีครับทำไมเนี่ยเอาเป็นว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วกันวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่วงการรีวิวเกมนะครับก็คือเกม Garbage Day นั่นเองนะครับผมก็เป็นเกมใหม่ที่ยังไม่เปิดตัวใน Google Play Store เลยนะแต่ผมก็ได้โอกาสในการมารีวิวเกมนี้กันก่อนนะครับก็เอาเป็นว่าเราเข้าไปในเกมก่อนแล้วกันเพราะว่ามันโยนแล้วก็ได้ยินเสียงวิววิวไปมันค่อนข้างน่ารำคาญนะครับกดไปครับผมก็ผมได้เข้ามาลองเล่นเกมนี้ผ่านไป7ด่านนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าเจ้าตัวเกมนี้นะครับมันมีข้อดีข้อเสียแล้วก็การเล่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันก็เริ่มจากด่านแรกนะครับผมไม่ใช่ด่านแรกดิด่าน7นะครับด่าน7เนี่ยมันก็จะมีเจ้าสิ่งของนะซึ่งเจ้าสิ่งของพวกนี้เนี่ยมันก็จะสุ่มนะครับบางทีก็จะเป็นรถมั่งนะครับผมเป็นแว่นตาหรือว่าเป็นอะไรต่างๆครับลูกแอปเปิลอะไรต่างๆมันก็มีนะอยู่ที่ว่ามันจะสุ่มนั่นเองและตรงที่จะเปลี่ยนไปตลอดก็คือเจ้าเรื่องน้ำหนักนะถ้าน้ำหนักเนี่ยก็จะมีตั้งแต่30โลไปยัน100โลหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นก็ว่าได้นะเพราะว่าผมเพิ่งเล่นถึงแค่ประมาณด่าน8แล้วก็ลงไม้เรื่อยนั่นเองเรามาดูช่องแรกนะครับไอช่องที่เหมือนท่อลงไปในการเล่นเกมมาริโอถ้าใครเคยเล่นเกมมาริโอเนี่ยน่าจะคุ้นๆท่อนี้ดีนะครับผมซึ่งถ้าในเกมนี้เนี่ยถ้าเราโยนสิ่งของแล้วมันไม่ตกในถังขยะนี้นะครับมันไปตกตรงนี้เนี่ยเราเห็นรูปอันนี้ไหมครับผมเราจะได้ดูโฆษณานั่นเองก็เป็นเกมเนี่ยค่อนข้างฉลาดนะครับที่ใส่โฆษณาเข้ามานะว่าถ้าเราไม่สามารถโยนให้มันตกถังขยะได้นะครับเราก็ต้องดูโฆษณาแทนนะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเกมไปนั่นเองส่วนตรงนี้นะครับเจ้าตรงถังขยะที่มีเลขบวกหนึ่งนี้ก็คือถ้าเรานะครับผมโยนเจ้าตู้เย็นเนี่ยลงไปในถังขยะอันนี้ได้นะครับเราก็จะได้เลื่อนไปเล่นอีกด่านหนึ่งก็เป็นด่าน8นั่นเองต่อไปอันสุดท้ายนะครับที่เป็นเหมือนท่อมาริโอนี้นะครับก็คือถ้าเราโยนเจ้าตู้เย็นเนี่ยเลย2อันนี้มาเนี่ยแล้วก็มาอยู่ในไอ้อันสุดท้ายนี้นะเราก็จะต้องลบคือขับไปเล่นด่าน5คือลบ2ด่านนั่นเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายมากๆนะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแล้วกันว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นยังไงนะเราก็ต้องการน้ำหนักดีๆนะครับผม30โลก็รู้สึกว่าผมจะพลาดนะครับเบาไปนะโอเคเอาใหม่แล้วกันโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เบาไปอีกแล้วโอเคขอใหม่เดี๋ยวผมขอตั้งสมาธิก่อนแล้วกันนะครับนี่ประมาณนี้แหละครับผมผ่านแน่นอนเราสามารถเดาะได้ด้วยนะครับผมเดาะซึ่งถ้าเราเดาะพลาดมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับแล้วเห็นไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเล่นพลาดนะครับผมก็เลยต้องลงมาเล่นด่าน5นั่นเองก็คือถ้ารอบนี้เนี่ยผมลงลบ3เนี่ยผมก็ต้องกลับไปเล่นด่าน2นั่นเองนะครับโอเคเพราะงั้นเอาใจผมเอ้ยเอาใจช่วยผมด้วยแล้วกันโอเคทีวีนี้หนักแค่17กิโลนะครับก็ต้องพยายามให้ไม่แรงเท่าเมื่อกี้นะนั่นแหละครับผมนั่นแหละโอเคเอาใหม่ขอใหม่โอเครอบนี้ผมจะผ่านแบบเซียนๆให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันเกมก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ค่อนข้างหัวร้อนพอสมควรเลยนะเรียบร้อยครับโฆษณาเดี๋ยวผมตัดแล้วกันโอเคกลับมาด่าน6นะครับซึ่งตั้งแต่ผมเล่นมาจนถึงด่าน8นะผมคิดว่าด่านที่ยากที่สุดเนี่ยเป็นด่าน6นั่นแหละครับผมเพราะว่ามันต้องการน้ำหนักดีๆนะครับให้ข้ามไปแท่นสูงๆนี้ไปนะอีกทั้งเจ้าขยะเนี่ยมันก็ยังขยับไปใหม่ด้วยทำให้เราเนี่ยเล่นค่อนข้างยากมากๆเลยถึงแม้แอปเปิลเนี่ยมันจะหนักแค่15กิโลก็ตามนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองผ่านแบบทีเดียวดูได้ไหมไม่ได้นะผมค่อนข้างยากนะโอเคครับผมมีเสียงนกคู่ด้วยนะโอเคครับน่าจะประมาณนี้นะโอเคไม่ผ่านสักทีนะซึ่งก่อนที่ผมจะมาอ่านเนี่ยผมก็ติดด่านนี้อยู่นานพอสมควรเลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันโอเคเดาะก็ถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนแล้วกันเดี๋ยวตกไปไอช่องลบ3นี้นะครับผมคิดว่าผมต้องทำสมาธิหน่อยในการจะเงียบสักพักหนึ่งนะครับผมต้องนั่งสมาธิก่อนเล่นนะไม่ใช่นะครับโอเคน้ำหนัก15โลเนี่ยถ้าแรงเกินไปมันก็จะทะลุแมปได้นะครับซึ่งเกมนี้มันทะลุออกไปนอกหน้าจอได้เลยนะโอเคครับผมไปติดเอาใหม่โอเคต้องจังหวะเป๊ะจริงๆนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยผมขอแค่มันข้ามได้แล้วคอยไปเดาะที่หลังก็ได้นะโอเคประมาณนี้น่าจะข้ามได้นะโอเคไปแล้วครับผมลงเรียบร้อยครับผมผ่านไปอีกแล้วนะแล้วก็มีโฆษณาใหม่อีกแล้วเราก็กลับมาด่าน7นะครับผมมาแก้ตัวกับเจ้าตู้เย็นแล้วก็เอ้ยรอบนี้นี่ไม่มีลบด่านนะเป็นโฆษณาแทนนะครับผมแล้วลบด่านใหม่อีกแล้วโอเค30โลต้องไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะครับโอเคถ้าแรงมากเนี่ยเราก็ต้องตกไปลบ2ลงไปเล่นด่าน5ใหม่นะเดี๋ยวคนดูจะเบื่อเอานะครับผมและถ้าเบาเกินไปเราก็ต้องไปดูโฆษณาเดี๋ยวคนดูก็จะเบื่อเอานั่นแหละคือตอนนี้ผมมีทางเลือกเดียวก็คือต้องให้ลงถังขยะเพื่อที่จะได้ไปเล่นด่าน8นั่นเอง
โอเคเรามาเอาใจช่วยผมกันดีกว่านะครับโอเครอหน่อยแล้วกัน30โลน่าจะประมาณนี้นะเอ้ยเอาหน่อยโอเคเอาใหม่ดีกว่าโอเคเมื่อกี้มันไม่พุ่งนะครับผมโอเคเอ้าโอเคไม่พุ่งผมก็ไม่ฝืนแล้วกันโอเคผมต้องขอแรงกว่านี้นะโอเคนี่ตะโอเคไม่ได้นะครับโอเคจะเอาแรงกว่านี้แล้วกันถ้าได้ยินเสียงกดเมาส์เนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นในมือถือนะครับผมเล่นในโปรแกรมจำลองนะมันสะดวกกว่าด้วยนะครับในการอัดคลิปก็สะดวกกว่านะครับโอเคไปนี่น่าจะผ่านเอ้ยแล้วผมโอเคผ่านไปด่าน8นะครับพร้อมกับโฆษณานะอาจจะโฆษณานี้กดข้ามได้นะครับโอเคมาดูด่าน8กันนะครับผมก็ด่าน8นี้ก็ถือว่าค่อนข้างยากเลยนะเพราะว่ามีหมาด้วยซึ่งเจ้าหมาตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้นะว่าถ้าเราไปโดนมันแล้วเป็นไรนะครับเพราะว่าผมตกไปช่องแรกก็เลยต้องลงไปเล่นด่าน5ใหม่นั่นเองโอเคลดหนัก100กิโลเราต้องใช้แรงพอสมควรนะเพราะงั้นผมจะกดให้นานที่สุดแล้วกันอ้าวเอาไอ้หมาทำไมมันเป็นหมาแบบนี้เฮ้ยโอ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคผมจะจำไว้นะครับว่าด่านเมื่อกี้มันทำผมไว้นะไอ้หมานี่แม่งเอออยากจะพูดคำหยาบเหลือเกินนะครับแต่เราต้องรักษาภาพพจน์ของเราไว้นะโอเคในเกมก็มีเสียงเพลงมาไม่ให้เราหัวร้อนแต่รู้สึกว่ายิ่งมีเสียงเพลงนี่จะยิ่งหัวร้อนนะครับผมโอเคเราต้องรีบผ่านด่าน7เพื่อไปล้างเคสไอ้หมาตัวเมื่อกี้นะครับอ้าวติดเอาติดเมฆด้วยเหรอโอ้เพิ่งสังเกตว่าติดเมฆด้วยโอเคงั้นเอาแรงกว่านี้แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยไม่โอ้แล้วต้องลงไปเล่นด่าน5ใหม่นี่มันใช่เรื่องไหมเนี่ยโอเคโอเคด่าน5น่าจะผ่านแบบชิวๆนะครับโอเคครับผมผ่านไปกลับมาด่าน6ใหม่นะครับรู้สึกหัวร้อนจริงเลยเกมนี้เนี่ยตอนแรกนึกว่าจะเป็นเกมเล่นข้าวเวลาเล่นชิวๆไปนะครับกลับต้องมาตกด่านวนไปวนมาอยู่ตรงนี้นะครับไม่ถึง10ด่านสักทีนะโอเคประมาณนี้แล้วกันพุ่งไปเลยเอาลงพอดีไหมโอเคครับผมนี่ครับผมเป็นไงแม่นมากๆเลยนะโอเคมาด่าน7อีกแล้วโอเคด่าน7รอบนี้ต้องกะดีๆนะครับผมถ้ากะไม่ดีได้ลงไปเล่นด่าน5ใหม่แน่นอนนะเอาติดเมฆโอเคลืมไปว่ามันมีเมฆนะไม่รู้ว่าจะผ่านด่าน8ให้ท่านผู้ชมดูได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้เนี่ยติดเมฆแล้วโอเคเอาใหม่ขอเอาใหม่แล้วกันเอาจริงแล้วรอบนี้ขอตั้งสมาธินะครับโอเคลงพอดีนะผมมาเรียบร้อยเลยนะมีโฆษณาเด้งมาด้วยนะโอเคกลับมาด่าน8ของเรานะครับเจ้ารถ100กิโลนี่แล้วก็เจ้าหมาตัวนี้นะตอนนี้เนี่ยที่ผมมีแผนคือผมจะยิงเจ้ารถเนี่ยไปให้แรงที่สุดให้มันข้ามเจ้าหมาตัวนี้นะให้มันไปชนกับขอบเอ๊ะแต่ผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมันจะทะลุขอบได้เพราะงั้นต้องใช้สมาธิแล้วก็การคำนวณค่อนข้างสูงมากๆเลยโอเคเพราะงั้นไปเอากำลังใจช่วยผมหน่อยแล้วกันไอหมาทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเอ้ยหัวร้อนโอเคผ่านนะครับผมคราวนี้ผมรู้แล้วว่าผมจะเอายังไงกับด่าน8นะแต่ก่อนอื่นผมจะเอาด่าน7ให้ผ่านก่อนแล้วกันไม่ผ่านจริงๆด้วยนะครับโอ้ด่าน7นี่ก็โคตรยากเลยโอเคลืมไปมันติดเมฆขออภัยจริงๆนะครับโอเคเบาไปละหัวเริ่มจะร้อนนะครับผมตอนนี้นะยิงไปโอเคลงเลยโอเคครับผมไปด่าน8กันใหม่แล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ล้างแค้นไอ้เจ้าหมาตัวเมื่อกี้นะคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ผมคิดเพราะว่าไอ้เจ้าลูกศรเนี่ยมันไม่ขยับขึ้นลงเลยนะทำให้เราเนี่ยจะต้องคิดค่อนข้างมากกว่าเดิมนะคือผมเนี่ยจะยิงให้มันสุดแรงแล้วพอเจ้ารถเนี่ยมันมาถึงตรงนี้ผมจะแตะที่1นะให้รถมันยกตัวครับคือให้มันลอยข้ามเจ้าหมาตัวนี้แล้วก็ลงถังนะนี่คือที่ผมคำนวณนะครับแต่หลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะยิงไปแล้วเจ้าหมามันกระโดดแล้วก็ตกไปดูโฆษณานะครับโอเคอาจจะช่วยผมแล้วกันยิงไปโอเคไอหมาโอเคอย่างน้อยก็ดูโฆษณาแล้วกันนะครับดีกว่าลงไปเล่นด่าน5ใหม่นะอ้าวโอเคครับผมเอ้ยเรากดข้ามได้นะแต่ผมไม่กดข้ามนะคือไอ้บอมนี่เนี่ยเราสามารถกดข้ามไปเล่นด่าน9ได้นะครับแต่ผมไม่ขอกดแล้วกันโอเคใหม่ครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมเป็นไงครับผมคนจริงครับผมต้องไม่กดข้ามนะโอเคในสุดผมก็ผ่านด่าน8ได้สักทีนะครับผมโอ้แล้วด่าน9ค้อนหนัก1กิโลนะครับค้อนหนัก1กิโลนะโอเครู้สึกว่าตื่นเต้นจังเลยเพราะว่าค้อนหนัก1กิโลมันจะมีอะไรโอเคโอเคง่ายกว่าที่คิดนะว่านึกว่าจะมีกับดักอะไรนะครับโอเคด่าน10นะครับเอ้ยนาฬิกาหนัก20โลเหรอแล้วค้อนหนักโลเดียวนี่มันเอาอะไรมาคิดเนี่ยโอเคแล้วรู้สึกว่าไอ้เจ้าตรงนี้นะครับ
ถ้าเราโดนแล้วเนี่ยมันต้องดิ้งเราลงไป4ช่องไม่ก็2ช่องแน่นอนเพราะงั้น20โลผมจะกะจังหวะดีๆแล้วกันโอเคตรงนี้แหละครับโอเคครับผมขอบคุณครับโอเคต้องไปเล่นด่าน8ใหม่แล้วเนี่ยขอข้ามเลยแล้วกันโอเคเราใช้บอมไม่ได้เหรอโอเคใช้บอมไปแล้วนะครับผมก็จะผ่านไปครับผ่านไหมเอาไม่ผ่านอีกงั้นต้องเล่นแล้วกันนะผมในเมื่อเราผ่านได้รอบแรกแล้วอีกรอบหนึ่งทำไมจะผ่านไม่ได้โอเคขอบคุณครับกำลังจะพูดว่าเราผ่านมาแล้วรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งทำไมจะผ่านไม่ได้นะโอเคเอาเป็นว่าผมขอเล่นด่าน6ให้ดูเป็นด่านสุดท้ายแล้วกันนะครับเผื่อว่าใครสนใจเกมนี้เนี่ยจะได้โหลดมาเล่นเองนะก็จะได้รู้ถึงความมันแล้วความหัวร้อนของมันนะครับโอเคด่าน6ผมจะผ่านแบบรวดเดียวแล้วกันครับน็อกก็เด้งพอดีด้วยอะไรเนี่ย RV โอเคครับชมสตรีมอะไรเนี่ยเอาเราสามารถกดให้มันเด้งขึ้นได้นะครับผมเผื่อใครไม่รู้นะโอเคครับผมแล้วก็หมดไปนะโอเคอีกรอบหนึ่งแล้วกันอุตส่าห์ไปถึงด่าน10แล้วนะครับผมกลับต้องมาลงมาเล่นด่าน6นะหัวร้อนนะครับโอเคอีกรอบหนึ่งถ้ารอบนี้ไม่ได้ผมก็จะปิดคลิปแล้วนะแต่ผมอยากปิดคลิปแบบสวยๆไงรอบนี้ผมจะตั้งใจแล้วกันโอเคมาลุ้นกันครับน่าจะไม่ติดกำแพงนะโอเคมาเร็วๆหน่อยถังขยะไอ้ถังขยะผ่านเรียบร้อยครับผมก็เป็นว่าสำหรับคลิปรีวิวเกมนี้เนี่ยก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันและถ้าคลิปนี้เนี่ยมีเสียงเมาส์รบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนใครอยากโหลดเล่นเกมนี้เนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันก็ไว้เจอกันในการรีวิวเกมคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับผมก็เป็นว่าสวัสดีครับ